พ่ออติจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าคอนโดนั้นเนี่ยไม่ใช่ไปขึ้นคอนโดนั้นเนี่ยได้ไปขึ้นคอนโดใครนั้นเนี่ยจะพินพามาซื้อบอลจ้ะมาอยู่ติดกับคอนโดเลยทางเข้าคอนโดคอนโดสูงใหญ่เปลี่ยนทางใหม่อันนี้จะไอ้นี่นะเนี่ยอยู่อะไรนะโอ้กระชายเต็มป่าเลยอะไรนะเดี๋ยวก่อนนนทบุรีจ้ะไซม้าหลังสถานีรถไฟไซม้าเนี่ยไม่เห็นห้องเช่าคอนโดไหมนะสองเที่ยวแล้วจะพินมาถ่ายที่เนี่ยมันไม่แจ่มมาเหมือนไอ้น้ำมันเยอะอะจ้ะโอ้หน่อไม้มีหน่อไม้ด้วยนะเนี่ยอันนี้มันกอไผ่อ๋อรวยแหละดูออกอ๋อทำโรงเรือนตรงนี้แล้วนึกว่าตรงโน้นนี่ใช่ใช่ตรงนี้อ๋อใช่ดิอันเดียวกันที่ถางต้นคลองรวยแหละดูออกมาดูสิแล้วมีบอลเยอะยังทำสะพานให้เดินเลยหนูโทรมาหาพี่สองรอบพี่น่าจะปิดเสียงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ไปเปิดอ่ะลูกไม้มาลงแล้วอันนี้ใช้กระเบื้องรอเล็กทำแบบนี้จะดีวางดีวางอันนี้ตู้บอลเงินล้านนั่นเนี่ยหลายล้านเลยเนี่ยเจ้าของโคตรเท่เลยอันนี้ถามว่าทำไมต้องยกพื้นลอยอย่างนี้ถ้าเวลาคนซื้อลูกค้าซื้อจะได้ไม่ต้องเดินแฉะนะเนี่ยพลาสติกปูเลยอย่างนี้กระเบื้องรอนเล็กปูข้อดีของการใช้กระเบื้องรอนเล็กคือว่ามันจะได้มีลมพัดผ่านข้างล่างด้วยเนาะตู้แจ๋วเลยใช้ท่อ PVC ทำไอ้ข้องอข้อต่ออย่างนี้มันก็มีขายตามปกติอยู่แล้วเนาะมีอันนี้มันต่อกี่ทางอะ2 4 4ทาง4ทาง6มุมเนี่ยเออมันขึ้น5ทางเลยมีขายแล้วตัวละ4-5บาทนี่นะอย่างเงี้ยนะใช่ครับขึ้นอย่างนี้เลยตัว45บาทเนี่ยอย่างเงี้ยดีเนี่ยคือมันไม่มีเราก็ต้องใช้งอตรงนี้ใช่ไหมและต่อตรงนี้เพื่อไว้ให้มันเราไว้หนีบตรงนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้ต่อ5ทางเขามีขายแล้วจ้ะต้นทุนประมาณแพงไหมพี่ตู้เนี่ยถ้าต้นทุนเลยก็ประมาณเต็มที่ก็ประมาณ1,000-1,200ใส่ดังกี่กระถางกี่ร้อยกระถาง300กระถางเห็นไหมอันนี้ทำแบบนี้เพื่อแบบนี้แต่นี่ลูกค้าเดินสบายไม่แฉะเลยโอ้โดนยุงกรุงเทพกัดไม้แพงไหมเนี่ยยกหนึ่งอย่างเงี้ยไม้ตกแผ่นละ300บาทเอ้ย290ใช้แผ่นไอ้เดือนไม่ไม้ยาวไม้แพงแต่ถ้าแผ่นนี้มันแผ่นละ220อันนี้290สแลนหนาเท่าไหร่อ่ะหนาอันนี้มันใช้นี่มัน 50% ซ้อน2เพราะว่า 70% หมดอ๋อใช้50ซ้อน2แต่ใช้สูงอ่ะเนาะมันจะโป่งอ่ะเนาะ 70% อ๋อนั่น70มันจะดำหน่อยฮะจ้ะใช้50ซ้อน2ซ้อน2ใช่อันนี้มันสูงโปร่งดีจังโอ้ปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยนี่แยกกระถางตั้งแต่เล็กๆเลยอันนี้เขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยอะไรเลยนะขอบอกไม่ได้ใช้ความมึงเต้ยจะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยบอนสวยนี่เพิ่งจะลงได้อาทิตย์นึงไปดูบอนในบ้านกันนู่นยันนู่นยันคลองมันเป็นคลองยันจีนเธอเดินไปใบแหม่มจ้ะเดินไปหาไอ้แหม่มซะหน่อยแหม่มก็พาปู่เจ้าไว้วันนั้นน่ะอ๋อเนี่ยเหรอต้นมะสาเกเลยแม่พอนั่นแล้วลูกแล้วเม็ดแล้วต้มกินอร่อยอ๋อเราก็มองว่าเป็นไอ้สาเกขนุนสำมะลอแต่ยังไม่มีลูกนะเอาไปทำพันธุ์เนี่ยลูกมันกินแต่ไม่ดูเลยมีที่บ้านมีจ้ะดอกไม้ไม่เอาขนุนนี่แหละอันนี้มันไผ่ตรงมั้งมันสีดำบ้านเรามันจะซื้อมาเขาบอกไผ่ยักษ์หน้าอ๋อไผ่ยักษ์หน้าไผ่ยักษ์หน้าเนี่ย
ต้นขนุนสัมบัลลอเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกทีนี้คอยเราคอยกินหน่อมันก็เลยไม่โตหน่ออร่อยมากกรอบแต่นี่คอยจะตัดกินกรอบนี่มันต้องแตกจากที่ไอ้นี่ถ้าตัดตาก็งอกไปพี่ไอ้นั้นลูกอ่อนมันง่ายยาวๆอ่ะใช่ไหมพี่ไม่เหมาะไหนมีเหรอมีไอ้ยาวๆลูกเล็กๆกันอ่ะใช่ไหมคล้ายงวงนี่ไงคล้ายงวงช้างอ่ะใช่ไหมนั่นแน่นั่นแน่อ๋อลูกมันเนี่ยน้อยเดียวน่ะน่ะไม่ถึงยาวยาวยาวเป็นคืบเลยน่ะนู่นอยู่ตรงนู้นต้นเล็กลูกเล็กนิดเดียวแล้วนี่ลูกมันจะใหญ่ไหมเนี่ยลูกมันโตกว่ากระเกยหน่อยอ๋อมันวงตัวยาวเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกกระเกยสอนอ๋อที่เป็นเหมือนทูบนะนั่นแหละนั่นแหละป่ะนั่นแหละแสดงมันเริ่มแล้วล่ะพอเริ่มออกคนนี้ปุ๊บเดี๋ยวเขาจะออกลูกตัวเมียอือจะผ่านแดงที่ยายพินเคยเดินป่ะไปกันมีพื้นที่เล็กๆนะก็สามารถทำได้นะเนี่ยเดี๋ยวพึ่งพาเดินไปดูนะสำหรับเพื่อนๆที่บางคนบอกมีแต่มีที่หน่อยเดียวทำไม่ได้ไม่ใช่นะจ๊ะทำบอนสีไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะจ้ะเนี่ยดูเนี่ยคอนโดคอนโดอะไรก็ไม่อยู่ตรงอยู่หลักอยู่ติดกับสะพานพระนั่งเก้าอ่ะจ้ะไปนิดเดียวจากเลย